นไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเซนช็อปปัญหาของหนูก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยละกันเลเซนช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมนินโนคุนิ Crossworld นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงคลาสเอนจิเนียร์กันครับว่าคลาสนี้เนี่ยมีความโดดเด่นยังไงบ้างมีสกิลหน้าตาแบบไหนบ้างแล้วก็เล่นในบทบาทไหนตำแหน่งไหนในเกมนั่นเองนะครับแล้วทำไมคนที่เล่นแบบเซิร์ฟนอกเซิร์ฟอะไรมาเนี่ยเขาถึงบอกว่าคลาสนี้เนี่ยเป็นคลาสที่จำเป็นมากๆต่อทุกปาร์ตี้ทุกกิลหรือทุกคอนเทนต์เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักน้องเอนจิเนียร์กันนะครับก่อนอื่นนะพื้นฐานเลยเนี่ยคือน้องเอนจิเนียร์เป็นสายซับพอร์ตครับเป็นสายซับพอร์ตสายฟื้นฟูโดยตรงเลยนะครับแล้วก็น้องจะใช้ปืนเป็นอาวุธในการโจมตีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักสกิลคลาสก่อนนะครับว่าสกิลคลาสเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมสกิลแรกนะครับมีชื่อสกิลว่า Burst Call นั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายไปในพื้นที่วงกลมที่เรากำหนดแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมอบผลหมดสตินาน1วินาทีด้วยนะฮะนี่ปึ้งเห็นไหมแล้วก็สตันประมาณนี้นะครับก็เป็น1สกิลที่เป็นโจมตีหมู่แล้วก็สร้างสถานะหมู่ได้ด้วยนะครับผมสกิลต่อมานะครับมีชื่อสกิลว่า Elemental Blaster ครับสกิลนี้ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายไปในทิศตรงด้านหน้านะครับผมที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังสโลเป้าหมายที่โดนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งการสโลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลเหมือนกันยิ่งเราอัพสกิลไปเลเวลสูงๆเนี่ยมันก็จะสโลหนักขึ้นแล้วก็ดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสกิลต่อมานะครับมีชื่อสกิลว่า explosion shot นั่นเองนะครับสกิลนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือจะเป็นการสร้างความเสียหายไปในวงที่เรากำหนดแบบนี้เลยแค่นั้นตุ้มแค่นี้ไม่ได้มีสถานะอะไรเพิ่มเติมนะครับสกิลนี้นะแล้วก็สกิล burst นะครับก็คือสกิล destruction นั่นเองนะครับก็จะเป็นการเรียกรถถังออกมานะฮะแล้วก็ยิงแบบนี้นะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมอนสเตอร์เนี่ยสกิลนี้ก็จะแรงขึ้น 100% ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นสกิลเบิร์ดที่อาจจะไม่ได้ใช้กันบ่อยๆเนาะเพราะว่ามันต้องเก็บเกรดเก็บอะไรนั่นเองนะฮะโอเคเมื่อกี้เนี่ยเราได้ดูสกิลแบบพื้นๆของคลาสไปแล้วเนี่ยเราอาจจะยังรู้สึกว่ามันไม่เห็นมีอะไรที่แบบว่าดูเป็นซัพพอร์ตเลยมันก็มีแค่สตันสโลแค่นี้หรือเปล่านะครับคีย์หลักของเอนจิเนียร์ก็จะมาอยู่ในสกิลแอคทีฟพิเศษของคลาสนั่นเองนะครับว่าทำไมน้องถึงเป็นซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันก่อนเลยสกิลแรกนะครับมีชื่อสกิลว่า Time Lapse นั่นเองนะครับผมจะเป็นบัฟที่มีรูปเปลืองรูปนาฬิกาขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยพอเราใช้แล้วเนี่ยมันจะลดคูลดาวน์สกิลพื้นฐานนะครับของตัวเราแล้วก็สมาชิกในปาร์ตี้ลงเนี่ย 10% นะครับผมเป็นเวลา30วินะครับผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะเพิ่มปริมาณดาเมจของสกิลพื้นฐานเนี่ยไปอีก 12.5% นะครับที่ผมบอกเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยแค่สกิลเลเวล1นะครับถ้าสมมุติเพื่อนๆอัพไปเนี่ยมันก็จะลดคูลดาวน์มากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วสกิลนี้ก็จะมีคูลดาวน์อยู่ที่40วินั่นเองนะครับนี่เริ่มเห็นหรือยังว่าทำไมน้องเอนจิเนียร์ถึงเป็นซัพพอร์ตเพราะสกิลนี้เนี่ยลดคูลดาวน์ได้ด้วยแล้วเพิ่มโจมตีได้ด้วยฮะคือมันก็จะค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วถ้าสมมติอัพไปเยอะๆก็จะลดคูลดาวน์ได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถใช้สกิลพื้นฐานวนลูปได้แล้วได้ทั้งปาร์ตี้ด้วยครับผมก็เป็นหนึ่งสกิลซัพพอร์ตที่ของมันต้องใช้นะฮะต้องใช้แน่นอนนะฮะสกิลต่อมานะครับมีชื่อสกิลว่า Flash Heal นั่นเองนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับก็จะเป็นสกิลประเภทฟื้นฟูเลือดนั่นเองครับเป็นการฮิลอะไรแบบนี้นะครับก็จะฮิลให้กับเพื่อนคนนึงนะครับที่มีเลือดน้อยที่สุดในขณะนั้นนะครับผมแล้วก็ฮิลจากแม็กเลือด 7.5% นั่นเองนะครับแล้วนอกนั้นไม่พอนะครับมันก็จะฮิลเพิ่มเติมให้อีก 12.5% นะครับแล้วเพิ่มค่าเดฟด้วยนะครับป้องกันอีก 5% เป็นเวลา7วินั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลซัพพอร์ตฟื้นฟูที่ดีมากๆแล้วก็แบบช่วยเพื่อนที่กำลังจะตายให้ฟื้นฟูกลับมาแล้วก็เล่นต่อได้แบบสบายๆนั่นเองนะฮะสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลธาตุมืดนะครับที่มีชื่อว่า Complete Chaos นั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นี่ครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นฮิตไปนะครับสกิลนี้นะครับก็จะสร้างความเสียหายธาตุมืดนะครับฮิตละ 94% ที่เลเวล1นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะลดความเร็วของศัตรูที่อยู่ในวงนี้
เนี่ยเห็นไหมเห็นวงไหมฮะก็จะลดความเร็วด้วยนะครับเท่านั้นไม่พอเนี่ยทำให้ติดใบ้ด้วยนะครับติดใบ้ก็คือใช้สกิลใช้อะไรไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าโดนวงเนี้ยก็ต้องรีบออกให้ไวเพราะมันเป็นสกิลป่วนที่แบบโหดร้ายมากๆเห็นไหมฮะว่าสังเกตไหมตอนที่สกิลอ่ะมันจะมีขึ้นแบบเหมือนรูปจุดๆๆที่ตัวหุ่นไล่กานะครับเห็นไหมนี่ก็คือลักษณะของการติดใบ้ครับก็คือไม่สามารถใช้สกิลได้นั่นเองนะฮะสกิลต่อมานะครับชื่อสกิลว่า Resurrection นั่นเองนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลชุบชีวิตให้กับเพื่อนในปาร์ตี้นะครับฟื้นคืนชีพได้อะไรแบบนั้นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยพอฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมอบผลม่านพลังป้องกันให้นะครับก็คือเหมือนเป็นเกราะที่รับดาเมจได้ประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในขณะที่เจ้าตัวที่โดนชุบขึ้นมาเนี่ยมีม่านพลังป้องกันอยู่นะครับก็จะมีความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วขึ้นอีก 2% นั่นเองนะครับผมแล้วม่านเนี้ยก็จะอยู่25วิด้วยนะครับถ้าสมมติว่าหมด25วิแล้วม่านพลังงานไม่แตกนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นค่าฟื้นฟูเลือดแทน 7.5% ของแม็กเลือดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าม่านพลังเนี้ยแตกนะครับผมก็จะไม่มีการฟื้นฟูเลือดตรงนั้นนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีมากเพราะว่าคือมันพลิกแพงสถานการณ์ได้เนาะเวลาเพื่อนตายหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสกิลนี้จะมีคูลดาวน์ที่ค่อนข้างนานก็คือ75วินาทีนั่นเองนะครับก็อาจจะต้องเลือกใช้ให้ถูกจังหวะหรือถ้าเกิดเพื่อนตายพร้อมกันหลายๆคนก็อาจจะต้องเลือกเป้าหมายให้ถูกนั่นเองนะฮะมาถึงสกิลแอคทีฟพิเศษสุดท้ายของเอนจิเนียร์ครับมีชื่อสกิลว่า Healing Tree นั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเรียกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ออกมานะครับแล้วก็เป็นขอบเขตใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ฟื้นฟูเลือดของเราแบบนี้ครับทุกวินาทีก็จะเด้งเลือดไม่ใช่แค่เรานะฮะเพื่อนในปาร์ตี้ด้วยนะครับผมก็จะฟื้นฟูครั้งละ 2.5% ของ Max HP นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กางไว้แบบนี้นะครับผมแล้วก็คูลดาวน์สกิลนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่50วินาทีนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่เอาไว้ฟื้นฟูได้นะครับเอาละและนี่ก็คือสกิลแอคทีฟพิเศษทั้งหมด5สกิลของเอนจิเนียร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆดูแล้วเลือกกันได้หรือยังครับว่า3สกิลที่เพื่อนๆจะใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเกิดถามผมเนี่ยสกิลไทม์แลปส์เนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าลดคูลดาวน์ได้แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนในปาร์ตี้ได้นะครับผมแล้วก็สกิลเรซิเลคชั่นเนี่ยถ้าเกิดโหมดไหนที่อาจจะต้องมีการตายอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นอีก1สกิลที่ผมมองว่าเอาไว้พลิกแพลงสถานการณ์ได้แล้วคือเกิดมาเนี่ยก็มีม่านพลังป้องกันอีกวิ่งเร็วอีกอะไรแบบนี้ครับก็ทำให้เพื่อนตายยากนั่นเองนะครับผมอีก1สกิลที่แนะนำก็อาจจะเป็นสกิลฮิลไม่ว่าจะเป็นแฟลชฮิลหรือว่าตัว Healing Tree นะครับก็แล้วแต่นะครับส่วนสกิลนี้นะครับที่เป็นการใบ้แล้วก็สโลว์เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับการเล่น PVP เป็นหลักเนาะเอาไว้ป่วนศัตรูใน Guild War GVG Kingdom อะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบพวกการเล่นแบบสู้กันข้ามเซิร์ฟอะไรแบบนี้นั่นเองนะฮะโอเคครับเราฟัง Active Skill กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดู Passive Skill เฉพาะของน้อง Engineer กันบ้างครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะครับผมสกิลแรกนะครับมีชื่อว่า Light Glaze นะครับ Passive อันนี้เนี่ยก็คือเมื่อน้อง Engineer ถูกโจมตีนะครับมันจะมีโอกาส 25% นะครับที่จะสร้างม่านพลังป้องกัน 10% ของแม็กเลือดเรานะครับผมเป็นเวลา7วินาทีนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้ในขณะที่เรามีม่านพลังป้องกันอยู่นะครับก็จะได้รับบัฟโจมตี5% นั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าอัพไปสูงขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราโดนโจมตีแล้วได้ม่านพลังป้องกันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็เกราะก็จะมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้บัฟโจมตีก็จะมากขึ้นก็คือเรียกได้ว่าเพิ่มทั้ง3ค่าเลยนะครับเท่านั้นไม่พอลดคูลดาวน์ด้วยครับเพราะสกิลนี้เป็นแพสซีฟที่มีคูลดาวน์ไม่ใช่ว่าเฮ้ยโดนตีมาแล้วแบบเกาะเด้งเรื่อยๆก็จะมีคูลดาวน์อยู่ที่60วินาทีนั่นเองครับถ้าสมมติเราอัพมันก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าสกิลนี้ก็เป็น1สกิลที่ป้องกันตัวได้ดีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยบางทีก็สวนกลับได้เพราะว่ามีม่านปุ๊บบัฟดาเมจขึ้นมาอะไรอย่างงี้เนาะก็เป็น1แพสซีฟที่ผมมองว่าโอเคเลยนะฮะสกิลต่อมานะครับเป็นแพสซีฟที่มีชื่อว่า Fast Forward นั่นเองนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับเมื่อเราโจมตีปกตินะครับผมก็จะมีโอกาส 20% ครับที่จะลดคูลดาวน์ของสกิลพิเศษลง1วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลนี้จะมีคูลดาวน์ด้วยนะครับอยู่ที่15วินาทีนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันดูแบบค่อนข้างนานไปหน่อยนะครับแต่อาจจะดีก็ได้นะครับถ้าอัพไปเลเวลสูงๆนั่นเองนะฮะอันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกละกันนะครับสกิลต่อมานะครับชื่อสกิลว่า PL Therapy นั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มค่าฮิลนั่นเองครับเวลาเราฮิลเนี่ยไม่ว่าจะฮิลตัวเราหรือฮิลเพื่อนเราเนี่ยก็จะฮิลแรงขึ้น 7.5% นั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่เราสร้างม่านป้องกันให้ตัวเองหรือให้เพื่อนในปาร์ตี้ก็จะได้รับมากขึ้นอีก 7.5% เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสกิลของสายซัพพอร์ตโดยตรงเลยนะครับ
สกิลพาสซีฟอันสุดท้ายนะครับคือสกิลพาสซีฟที่มีชื่อว่า Healing Cycle นั่นเองนะครับสกิลพาสซีฟอันนี้ทำหน้าที่ยังไงครับก็คือเมื่อเราใส่อันนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราฮีลหรือว่าฟื้นฟูเลือดให้ตัวเราหรือให้เพื่อนเราเนี่ยแล้วเลือดของเขาเนี่ยเต็มอยู่แล้วครับผมมันก็จะไม่ได้ฮีลถูกไหมครับแต่ถ้าเราใส่พาสซีฟอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนค่าฮีลที่มันเกินจากหลอดเลือดเราไปเนี่ยกลายเป็นม่านพลังป้องกันให้เรานะครับซึ่งเราก็จะสามารถสร้างม่านพลังป้องกันได้เรื่อยๆจากการฮิวตอนเต็มหลอดนะครับสูงสุดถึง 7.5% ของแม็กเลือดนั่นเองนะครับและนอกจากนี้ไม่พอตอนที่เรามีม่านพลังป้องกันน่ะเราก็จะได้บัฟโจมตีอีก 5% นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีมากๆเหมือนกันก็คือเราตอนที่แบบเลือดเต็มอ่ะเรากดฮิวไปก็ไม่สูญเปล่าเพราะว่ามันจะกลายเป็นเกราะให้กับเพื่อนๆในปาร์ตี้แล้วก็ตัวเรานั่นเองนะครับแถมยังเป็นบัฟโจมตีเล็กๆให้กับปาร์ตี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลาสเอนจิเนียร์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคลาสที่โคตรจะสำคัญเลยนะครับในเกมนี้เพราะว่ามันมีการซัพพอร์ตที่ทั้งลดคูลดาวน์ทั้งฟื้นฟูเลือดทั้งชุบหรือว่าจะเป็นการป่วนศัตรูที่แบบมีสกิลบงสกิลใบ้อะไรแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าครบเครื่องมากๆนะครับผมดาเมจอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่น้องคนนี้เนี่ยคือฟื้นฟูซัพพอร์ตได้ดีเยี่ยมแน่นอนนะครับนอกจากนี้น้องคนนี้ก็ตายยากมากๆครับเพราะว่ามีการสร้างม่านพลังป้องกันให้ทั้งตัวเราให้เพื่อนเรานะครับก็เล่นได้หลากหลายรูปแบบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคลาสนี้เนี่ยบอกเลยว่าเล่นไปเนี่ยมีปาร์ตี้แน่นอนนะครับเพราะมันเป็นคลาสที่จำเป็นมากๆต่อทุกคอนเทนต์เลยนะครับอ่ะโอเคฮะก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับสำหรับคลาสเอนจิเนียร์ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับผมว่าเฮ้ยผมอยากเล่นอาชีพนี้หรือว่าเอ้ยเราไม่ใช่ทางซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันละกันนะครับต่อไปจะเป็นอาชีพอะไรนะครับก็รอติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ไว้ที่ช่องจุงโกะด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับเกมนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ